โอเคต่อมานะครับผมเปิดไอตัว BA นะครับหรือ Battle Achievement นะของ Kraken ได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเพิ่มฟรีทั้งหมด16ตอนนี้ค่าฟรีของผมนะครับก็จะอยู่ที่ 23.8 นะครับบวกกับ26ก็จะเป็น49นะซึ่งจริงๆไม่ใช่แม็กสุดที่ผมทำได้นะครับพอเป็นสาย ATI เนี่ยผมลดค่าเด็กลงนะครับผมแล้วผมลดค่าวิดลงเลือดก็จะน้อยหน่อยก็ประมาณ 380,000 แล้วก็มาอัพ5 AG AG ตอนนี้ของผมคือ150ถ้าหากผมไปใส่แหวนทอง ATI เนี่ยก็จะได้มาอีกราวประมาณ 3-5% ซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กบวกอันนี้บวกไฟนอลฟรีอีก 3% นะครับซึ่งเยอะมากนะผมไม่เอนชาน AGI แน่นอนนะครับแล้วเวลาเล่นเนี่ยผมแพลนไว้ว่าผมจะเล่นเป็นกึ่งสกิลกึ่งตีนะครับซึ่งพอเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะมันตีเยอะมากนะมันไม่ได้ตีน้อยเลยวิธีการอัพสกิลนะครับก็คือเราจะต้องอัพด้วยความที่ว่าจ็อบไม่พอนะก็อาจจะไม่ได้หลายๆสกิลนะครับก็จะมี double attack นะครับ twin blade pricing นะครับผมนะครับ improve dot ต้องอัพเต็มเพราะว่าเราต้องการค่าบวกฟรี 10% จาก improve dot bud force นะครับผมเอามาไว้เดี๋ยวผมจะเอาเซตนี้ลง KVM วันนี้ด้วยนะครับซึ่งเซตนี้ผมเซตแล้วนะว่าผมสามารถสลับเป็นเซตประจำได้แล้วสามารถสลับมาเซตนี้ได้เหมือนกันนะฮิตติ้งผมอัพเต็มเพราะว่าผมต้องการค่าบวกแอคแท็กเพิ่มเติมเพราะเดี๋ยวมันจะมีการตีธรรมดาเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากว่าสกิลมันจะดีไม่ทันนะครับเอนชานต์โพชั่นเต็มวีนอมไนท์นะครับผมอัพเต็มเพราะว่าเราเป็นกึ่งตีกึ่งสกิลที่เราใช้ทำดาเมจจะเหลืออยู่แค่2สกิลนั่นก็คือวีนอมไนท์กับสแลชนะครับถ้าจ็อบเหลืออาจจะมีคอสลิปเปอร์เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงมากเอนชาร์ดฮิตติ้งจำเป็นต้องใช้นะครับกิมทูธไม่ต้องใช้เราก็ได้นะครับปัจจุบันผมเจอแต่กันตันนะครับเอาแอมบูทไว้อันเดียวก็พอวีนอมดาร์ตนะครับไม่ได้ใช้นะครับก็คือง่ายๆเลยเซตนี้จะไม่มีการโจมตีระยะไกลเพราะผมลองใช้แล้วมันขัดกับการเล่นแบบการเล่นตีระยะไกลนะครับค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ Shadow Blade ผมยังไม่อัพเพราะว่าสกิลไม่พอไม่ใช่อะไรนะมันสกิลไม่พอLow Wave ต้องอัพเต็มเนื่องจาก Low Wave สามารถเพิ่มค่าฟรีได้อีก120จุดนะครับซึ่งสามารถเพิ่มฟรี Final ฟรีได้อีกประมาณเกือบ 5% เลย Slash นะครับพระเอกของเราอัพเต็มครับ Mirror Image ผมอัพไว้1เอาไว้โดดตามนะครับจะเน้นเป็นสกิลที่เหลือมากกว่านะครับสกิลพระเอกอีกอันนึงก็คือ Hallucinate Walk นะครับผมอันนี้จำเป็นต้องใช้นะแล้วก็Potion Research นะครับผมแล้วก็อีก2สกิลก็คือ Dark Illusion Cost Impact นะครับ Counter Blade นะครับเป็นสกิลที่เราเอาไว้สู้ Hunter นะครับเป็นหลักโอเคแพทเทิร์นการเซตสกิลนะครับผมใช้อาจจะดูตลกนะแต่ผมอะใช้ Illusion Darkness กับ Cost Impact เอาเป็นออโต้เลยนะครับแล้วก็สกิลเดี่ยวนะครับผมก็จะเซตไว้เป็นแค่ Slash กับ Venom Knight นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสกิลบัฟนะครับผมจะใช้เป็น Enchant Potion กับ Counter Break โอเคส่วนสกิลที่ใช้คอนโทรลนะครับก็จะมี Hitting Low Away นะครับ Bud Force Ambush แล้วก็ Mirror Image นะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันสุดท้ายเป็นVenom Splash นะครับผมโอเคอาวุธเงานะครับผมอาจจะลองดูก่อนนะแต่เท่าที่ผมเทสดูแล้วอะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยดีที่สุดนะอันนี้ผมเซตเป็นตีมอนก่อนก็คือจะเป็นเพิ่ม P damage bonus นะครับแล้วก็ลดดีฟของศัตรูแล้วก็เพิ่มอัตราการ slash นะครับก็คือ refresh slash บ่อยๆนะแล้วสุดท้ายนะครับผมใช้เป็นเพิ่มอัตราแพรี่นะครับผมการเล่นของกึ่งสกิลกึ่งตีไวนะครับมันจะมีให้เล่น2แบบคือเน้นตีหรือว่าเน้นสกิลคือมันแตกต่างกับตรงอาวุธเงาถ้าอาวุธเงาเน้นตีอ่ะก็คือไปใส่เป็นอาวุธเงามิดเบิร์นหมดเลยแต่ถ้าอาวุธเงาเน้นสกิลจะเป็นใช้อาวุธเงาของสกิลซะมากกว่านะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองดูเลยครับโอเคถ้าหากเราเข้ามา KVM ใช่ไหมเราก็กดฮิตติ้งก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราเข้าไปปุ๊บปาบอบฮิตก่อนแล้วผมกดออโต้เลยปึ๊บ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 ชุบนะครับผมเสร็จแล้วถ้าเขาหนีเราก็แอมบูสต์ตั้งนิดนึงนะครับผมบัตฟอร์สพูดผิดนะครับเพื่อเป็นการเร่งไอ้นี่ด้วยเร่งไอ้ตัวอาวุธเงาของเรานะครับก็จะเริ่มเห็นว่าสกิลของผมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะ DPS ของผมมันเบามากเลยนะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผม
นะครับเราก็เลี้ยงนะครับเลี้ยงไอ้ตัวนี้ให้ได้เลี้ยงตัววูดเฮลบัตฟอร์ดให้ได้นะครับผมสาเหตุที่ใช้สกิลพุ่ง2อันเนี่ยเป็นออโต้นะครับเพราะว่ามันสามารถพุ่งไปหาเป้าหมายได้เลยโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับผมแล้วการพุ่งนะครับของไอตัว Illusion Darkness อ่ะถ้าเพื่อนๆเคยลองเล่นอ่ะเพื่อนๆจะรู้เลยว่ามันพุ่งไปแล้วมันสามารถหันกลับมาตีปกติได้ไม่ได้เป็นแบบว่าพุ่งแล้วเราต้องเดินวนกวนกลับมาเยอะแต่มันเป็นพุ่งไปแล้วมันอยู่ตรงหน้าแล้วฟันต่อได้เลยนะครับผมไม่ได้อยู่ในระยะที่แบบว่าเกินกว่าจะใช้สกิลได้นะครับเนี่ยเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.4 ถึง 1.5 คือถ้าไปเทียบกับแอดมีดแพ้จริงอ่ะแอดมีดเปิ้ลของจริงอ่ะผมทำดาเมจได้เบามากเลยนะเออจริงๆแล้วควรจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านถึง3ล้านแล้วแต่ผมทำได้แค่ประมาณเนี่ยล้าน4ล้าน5เออเบามากครับผมก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ไปเรื่อยๆก็ถือว่าผมก็โอเคในระดับนึงนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันพีเพนผมล้นๆด้วยแหละเอาไว้ตีคนแต่ถ้าพีเพนผมไม่ล้นขนาดนี้หรือว่าทำให้มันบาลานซ์กว่านี้น่าตีบอสได้แรงกว่านี้ต่อมานะครับอย่างที่ผมบอกก็คือมันสามารถที่จะปรับเป็นอีกรูปแบบนึงได้นั่นก็คือเป็นรูปแบบของการตีธรรมดานะครับจุดที่เราจุดความแตกต่างก็คืออาวุธเงานะครับอาวุธเงาของขั้นหน้าเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับอาวุธเงาของพิมพ์ลายนะครับก็จะใช้เป็นดับเบิลแอคแท็กแทนแล้วอาวุธเงาของตัวนี้ผมยังเป็นสแลชอยู่นะครับผมโอเคนะครับปึ๊บนะฮะก็จะเห็นว่าการตีธรรมดาของผมมันจะเยอะขึ้นเมื่อกี้ผมลืมให้ดูเนาะแต่อันนี้ต้องกดฮิตดิ้งดีๆนะครับให้ฮิตดิ้งได้ตอบเวลานะครับเพราะการฮิตดิ้งมันจะเพิ่มการตีธรรมดาสัดส่วนการทำดาเมจนะครับก็จะเห็นได้ว่าดาเมจส่วนใหญ่จะเกิดจากตัวสแลชเป็นหลักนะครับผมแล้วก็การตีธรรมดาก็บางส่วนนะครับและอีกอันนึงก็คือวีนอมไนท์นะครับถ้างั้นเราต้องปล่อยตัวรันให้ตีธรรมดาใกล้ๆบ่อยๆนะครับ SPD ก็จะตกลงมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมก็เลยสรุปได้ว่าสำหรับตัวละครของผมที่ไม่กะว่าจะใส่ประดับ ASPD เพราะมันจะทำให้ลดดาเมจลงเนี่ยน่าจะไปใช้เป็นลักษณะกึ่งสกิลที่เน้นไปทางสกิลมากกว่าการตีปกตินะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองลง KVM ด้วยเซตนี้กันแล้วเดี๋ยวค่อยตัดไฮไลท์ให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะผ่านคนนั้นมาแล้วเก่งใจมาโดนลง